ันนี้ก็ได้เลิกประกอบคอมแล้วนะฮะหลังจากเก็บเดือนละชิ้น2 ชิ้นวันนี้ก็จะประกอบสักทีครบหมดแล้วอ๋อขาดก็คงเป็นการ์ดจอเพราะว่าช่วงนี้การ์ดจอขาดตลาดราคาก็เกินไปไม่ไหวคงใช้เป็นออนบอร์ดของ CPU ก่อนนะฮะก็เป็นตัวนี้ฮะตัวแรกที่จะนำเสนอเป็น i7 Gen 10 10700ออนบอร์ดก็น่าจะเป็น USD 630มั้งครับชิ้นต่อมาก็เป็น SSD ของ Intel ตัวนี้ก็ซื้อมานานนะก็เคยใช้มาอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนก็ประกอบคอมชุดนึงก็ใช้ตัวนี้แหละแต่ขายทิ้งไปหมดแล้วอันนี้ชุดใหม่หมดเลยฮะส่วน M.2 ก็เป็นตัวนี้500 กิกส่วนตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยจอย Xbox ก็เป็นตัวเนี้ยตัวนี้ก็ซื้อใช้มาก่อนอยู่แล้วส่วนแรมก็ใช้เป็นตัวเนี้ยของ Kingston นะ16 กิกบัส3,200ก็มี2 ตัวมาใส่ก็เจ้าตัวเนี้ยเมนบอร์ด ASLock Z490M ITX ส่วน Power Supply ก็เป็น Cooler Master V1000ก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะลองเปิดใช้งานกันดูนะครับ